เรื่องหลวงพ่อธุดงค์ตอนหลวงพ่อปานนำออกธุดงค์โดยพระราชพรหมยานเสียงบรรยายโดยสุทธิวัฒน์ทิบุรพาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่27มิถุนายนปีพุทธศักราช2533สำหรับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมที่วัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีในเมื่อหลวงพ่อเนียมแนะนำเรื่องสังโยชน์10และก็แนะนำวิธีการปฏิบัติจงอย่าทำให้เครียดการทำให้ใช้ปัญญาให้มากแต่ก็อย่าใช้มากเกินไปศีลสมาธิปัญญาต้องสม่ำเสมอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระมัดระวังนิวรณ์ทั้ง5ประการถ้าจิตเรายังหลงนิวรณ์5ประการตัวใดตัวหนึ่งอยู่ก็ยังชื่อว่าเป็นคนโง่แล้วประการที่2ถ้าจิตยังติดอยู่ในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ถือว่าเราเป็นคนโง่ประการที่3ถ้าจิตยังคล่องอยู่ในสังโยชน์10ประการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ยังถือว่าเราเป็นคนโง่จงอย่าคิดว่าเราเป็นคนฉลาดท่านสอนแบบนี้แล้วท่านก็ยังแนะนำว่าตอนนี้ไปจงปฏิบัติวิธีปฏิบัติไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆจะคุยกับคนจะคุยกับพระจะทำธุระต่างๆให้ใช้กิจการนั้นเป็นวิปัสสนาญาณตลอดเวลาศีลคุมไว้สมาธิทรงตัวสมาธิคือตั้งใจทำงานปัญญาคือพิจารณาสภาวะต่างๆเช่นคนเราจะต้องเห็นว่าคนมีความเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้วัตถุก็มีสภาพเช่นเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเองก็มีสภาพอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั่นคือนิพพานนิพพานเขาไปกันอย่างไรคนที่จะไปนิพพานได้ต้องเป็นคนดีดีที่ไม่มีความเลวคือว่าไม่ติดในนิวรณ์ห้าไม่ติดอยู่ในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่หลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรูปพระพุทธเจ้าทรงแนะนำเราจริงๆนั่นก็คือขันธ์ห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ที่เนื้อแท้จริงๆที่ติดหนักก็คือรูปตัดรูปได้อย่างเดียวตัดได้ทั้งหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรูปเมื่อท่านแนะนำอย่างนี้แล้วท่านก็ส่งกลับเมื่อส่งกลับแล้วเข้ามาในวัดก็มาหาหลวงพ่อปานท่านซักถามว่าหลวงพ่อเนียมสอนอะไรบ้างก็กราบเรียนให้ท่านทราบตามที่กล่าวมาแล้วหลวงพ่อปานก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเดือนหน้าฉันจะพาเธอออกธุดงค์แต่การไปธุดงค์คราวนี้เราจะไปไม่เกิน1เดือนพวกเธอจงซักซ้อมธุดงค์ไว้อันดับแรกซักซ้อมเรื่องศีลสมาธิปัญญาจงอย่าลืมประการที่2ซักซ้อมในการหากินกับเทวดากับนางฟ้าประการที่3ซักซ้อมญาณ8ประการพอท่านบอกฌาน8ประการเท่านี้ก็งงก็ถามว่าหลวงพ่อขอรับฌาน8ประการเป็นอย่างไรท่านบอกว่าญาณ8ประการพวกเธอทำได้แล้วแต่เธอไม่รู้จักชื่อเพราะฉันไม่เคยสอนไว้ก่อนแต่วันนี้ฉันจะบอกให้ญาณ8ประการก็คือ 1. ทิพยจักขุญาณที่เราสามารถเห็นผีเห็นนรกเห็นเทวดาเห็นสวรรค์รู้ได้ด้วยญาณญาณคือความรู้ทางใจ 2. จตุปาตญาณที่เราเห็นคนก็ดีเห็นสัตว์ก็ดีก็ทราบว่าก่อนจะเกิดเขามาจากไหนมาจากสัตว์นรก
หรือมาจากเปรตมาจากอสุรกายมาจากสัตว์เดรัจฉานมาจากคนมาจากเทวดาหรือมาจากพรหมเมื่อทราบข่าวคนตายเราจะรู้ได้ทันทีว่าคนตายไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์ 3. บุพเพนิวาสานุสติญาณพยายามถอยหลังและลึกชาติให้ได้ให้คล่อง 4. เจโตปริยญาณการรู้จักกำลังใจของคนความรู้สึกของคนความสะอาดหรือความสกปรกของจิตของคน 5. อติตังสยานรู้เหตุการณ์ในอดีตรู้ที่มาของประวัติศาสตร์ต่างๆก่อนหน้านั้นมีอะไรบ้าง 6. อนาคตังสยานรู้เหตุการณ์ข้างหน้าประเภทหมอดูแต่ก็รู้ตามความเป็นจริง 7. ปัจจุปันนังสยานคือญาณปัจจุบันรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มีความสุขหรือมีความทุกข์ 8. ยถากรรมุตตญาณรู้กฎของกรรมว่าคนเราที่มีความสุขและมีความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นเหตุกรรมที่ทำไว้เป็นกรรมชาตินี้หรือกรรมชาติก่อนๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีเราจงอย่าให้ท่านเป็นผู้มาหาเสมอไปต้องฝึกใช้กำลังใจไปหาท่านวันทั้งวันให้คุยกับเทวดานางฟ้าหรือพรหมหรือพระอริยเจ้าที่ท่านนิพพานไปแล้วหรือเทวดานางฟ้าพรหมที่ท่านเป็นพระอริยะก็มากคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านตายไปแล้วหรือว่าย่องไปดูในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เรามีความพอใจหรือมีความไม่พอใจคำว่าไม่พอใจก็หมายความว่าปฏิปทานั้นมันไม่ดีเป็นโทษที่พอใจก็หมายถึงว่าท่านมีปฏิปทาดีมีประโยชน์ในเมื่อหลวงพ่อปานท่านแนะนำแบบนี้แล้วพวกเราทั้งสามองค์ก็เข้าป่าช้าตามเดิมซักซ้อมกันทั้งวันแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องทำเบาๆทำแบบสบายๆแบบหลวงพ่อเนียมบางเวลาก็ใช้ทิพยจักขุญาณแต่ก่อนจะใช้ทิพยจักขุญาณก็ต้องพิสูจน์ศีลระงับนิวรณ์ 5แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงทำให้จิตเป็นสุขเรื่องพรหมวิหาร 4นี่ทิ้งไม่ได้ต้องมีประจำใจเมื่อพรหมวิหาร 4มีประจำใจอารมณ์ก็เป็นสุขจิตก็มีสภาพแจ่มใสอย่างนี้ทิพยจักขุก็แจ่มใสทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่เราจะตายอย่างคนไม่ขาดทุนคือไม่ยอมไปนรกอย่างเลวไปสวรรค์อย่างกลางไปพรหมอย่างนิยมที่สุดก็คือไปพระนิพพานเราจะไปได้หรือไม่ได้เราจับนิพพานเป็นกำลังนอกจากนั้นก็จับภาพพระพุทธเจ้าจะไม่ขอพูดว่าพระพุทธรูปจับภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นและต่อแต่นั้นถ้าต้องการรู้อะไรก็ถามท่านอันนี้เป็นศีลาที่ท่านหลวงพ่อปานบอกหลวงพ่อปานบอกว่าการรู้เองจริงๆมันมีอุปทานกินถ้าสิ่งที่สูงเป็นธรรมะที่สูงควรถามตรงพระพุทธเจ้าถ้าต่ำลงมาเป็นโลกิยวิสัยอยู่บ้างถ้าถามเทวดาหรือพรหมเฉพาะองค์ที่ท่านสงเคราะห์อย่าถามพร่ำเพรื่อเจอใครก็ถามอย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องดูองค์ไหนท่านสงเคราะห์เราหวังเมตตาเราจริงๆเราถามเฉพาะองค์นั้นถ้าองค์อื่นมาพูดอย่างอื่นเราไม่เชื่อถ้าอย่างนี้จะรู้จริงเสมอเมื่อซักซ้อมกันอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนเศษหลวงพ่อปานก็สั่งให้แจงการเดินธุดงค์การเดินธุดงค์ไม่มีอะไรมากมีจีวรสีกรัก1ตัวตามปกติอยู่วัดห่มสีเหลืองแล้วก็มีสังฆาติสีกรักมีอังสาสีกรักมีสบงสีกรักรัดประคตสีกรักผ้ารัดอกสีกรักบาท1ลูกกาน้ำ1ลูกแล้วก็ย่ามในย่ามจะไม่มีสิ่งที่เป็นอาวุธได้และจะไม่มีเงินทองใดๆแม้แต่ทองปิดพระก็มีไม่ได้เพราะว่าถือเป็นอนามาตเมื่อเตรียมเสร็จแล้วถึงเวลาวันขึ้น15ค่ำหลวงพ่อปานก็พาออกจากวัดท่านบอกว่าฉันจะนำเธอไปธุดงค์เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายฉันแก่มากแล้วแต่ว่าการที่เธอฝึกธุดงค์ก็ทำถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ใช้ได้แต่การไปกับฉันให้ฟังคำสั่งฉัน
โดยเฉพาะท่านก็สั่งบอกว่าก่อนจะออกเดินทางให้เตรียมกำลังใจไว้ว่า 1. เราจะเป็นคนมีศีล 2. เราจะไม่เป็นทาสของนิวรณ์ 3. เราจะมีพรหมวิหาร4ประจำใจ 4. เราจะไม่ติดในโลกียวิสัยมนุษย์โลกพรหมโลกเทวโลกเราต้องการนิพพานและหลังจากนั้นขณะเดินทางออกไปใครจะภาวนาว่าอย่างไรก็ได้จะพิจารณาอย่างใดก็ได้แล้วแต่กำลังใจจงอย่าทำใจคิดห่วงหน้าพวงหลังห่วงการหน้าห่วงหลังไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราจะห่วงเฉพาะเราตัวเดียวร่างกายไม่น่าห่วงห่วงแต่เพียงว่าเมื่อตายแล้วมันจะไปไหนกันแน่จะไปสวรรค์หรือนรกถ้าเราภาวนาอยู่ดีๆพิจารณาก็ตามถ้าเราตายไปตามกฎของกรรมที่เราพึงทำได้ในเมื่อท่านสอนแล้วตอนเช้าฉันเข้าเช้าแล้วออกเดินทางไปทางสีกุกพอไปถึงสีกุกเห็นค่ายพม่าสมัยมาตีอยุธยาตอนนั้นก็ไม่ได้บังคับจิตก็มีความรู้สึกว่าเห็นภาพพม่าเห็นภาพกองทัพพม่ามีกำลังมากมายความเป็นอยู่ก็เป็นด้วยความยากลำบากนอนกับดินกินกับทรายและพม่าก็เป็นชาติที่ใจร้ายข่มเหงคนไทยหลังจากนั้นก็เดินต่อไปข้ามกองสีกุกเข้าเขตอำเภอบางบานเมื่อออกจากบางบานก็เดินตรงไปอยุธยาจากอยุธยาก็เข้าเขตอำเภอบ้านหม้อพอเข้าถึงเขตอำเภอบ้านหม้อก็หมดเวลาพอดีคือหมดเวลาเดินเวลานั้นประมาณสัก5โมงเศษหลวงพ่อปานก็สั่งปักกฎการปักกฎเขามีคาถาปักกฎว่าคาถาก็ไม่มีอะไรมากนอกจากแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์กับชุมนุมเทวดาที่เรียกว่าบวงสวงบ้างชุมนุมเทวดาบ้างเวลาปักหลักผูกสายอัปโภกาสก็มีคาถาว่าคาถาก็ไม่เห็นว่ามีอะไรพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาคือใจนึกถึงพระพุทธเจ้าใจนึกถึงพระธรรมใจนึกถึงพระอริยสงฆ์ใจนึกถึงเทวดาและเจ้าที่ไปที่ไหนต้องเคารพเจ้าที่เมื่อปักกฎเสร็จแล้วหลวงพ่อปานท่านบอกว่าการนึกมีความรู้สึกอย่างนั้นถูกต้องและต่อมาท่านก็แนะนำว่าต้องทำพิธีบวงสรวงก็มานั่งประชุมกันท่านก็กล่าววาจาบวงสรวงตามที่ปฏิบัติในปกติหลังจากนั้นก็ขอความคุ้มครองตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงเจ้าที่ท่านบอกว่าเราไปที่ไหนก็ตามต้องเคารพเจ้าที่เพราะเจ้าที่มีความสำคัญมากจะป้องกันอันตรายได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะอาบน้ำก็จะมีชาวบ้านเขาเห็นพระเขาก็พากันตักน้ำมาให้คนละหาบเอาน้ำมาถวายให้พระสงฆ์พระอาบลืมบอกไปว่าไปคราวนั้นมีผ้าอาบน้ำไปด้วยคือเป็นสีกรักเหมือนกันเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วทรงสบงจีวรเรียบร้อยดีแล้วก็กลับมานั่งที่ก็มีชาวบ้านเข้าไปคุยกับหลวงพ่อปานก่อนที่จะเข้าที่หลวงพ่อปานบอกว่าพวกเธอฉันให้นำสมุดมาจงมาเขียนว่าขณะที่ผ่านมาจากวัดจนกระทั่งที่นี่เธอพบอะไรในอดีตบ้างนั่นหมายถึงอตีตังสยานก็เขียนตามที่พบที่เห็นการเดินไปบรรดาท่านพุทธบริษัทการเดินไปคราวนั้นเดินทุดงจริงๆ4องค์แต่ว่าการเดินไปจริงๆมีเทวดามากมายหลายท่านก็เดินไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาชั้นจาตุมมหาราชท่านจะไม่อยู่ห่างท่านจะบอกความเป็นมาของสถานที่ทั้งหมดว่าที่ตรงนี้มีอะไรอยู่บ้างพอถึงสีกุกท่านบอกว่าตรงนี้เป็นค่ายของพม่าใช้กำลังเท่าไรมาตั้งที่นี่เพื่อตีกรุงศรีอยุธยาการตีอยุธยาแต่ครั้งใหญ่คราวนั้นและใครเป็นแม่ทัพนายกองแล้วท่านก็ทำภาพให้ดูลีลาการรบการรบเขาทำอย่างไรแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองมีลีลาหลายอย่างเวลานั้นอยุธยาของเราเสียท่ามีหน้าที่อยู่ในบ้านคอยให้เขามาตีบ้านบางครั้งก็ยกทหารออกมาตีกับเขาบ้างบางครั้งบางคราวแต่ในที่สุดอยุธยาก็พังถูกไฟเผาพระเจ้าตากสินตีฝ่าข้าศึกออกไปเห็นภาพทั้งหมด
เทวดาท่านแสดงเราก็เขียนจากอยุธยามาเห็นอะไรบ้างพบอะไรบ้างเขียนทุกอย่างที่มีความรู้สึกและตามที่เทวดาชั้นจาตุมท่านบอกให้ฟังด้วยและนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันถึงอดีตต่างๆตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระพุทธกัสสปะพระกากุสันโธพระโกนาคมเป็นต้นและบางกรณีบางสถานที่ก็บอกไปถึงสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธทีปังกรมีพระเท่าไหร่พระปฏิบัติกันแบบไหนท่านทำภาพให้ดูหมดเมื่อเขียนตามที่สมควรตามที่ท่านบอกก็หยุดการเขียนตอนเช้าก็มาอ่านให้หลวงพ่อปานฟังท่านยอมรับว่าอย่างนี้ใช้ได้หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าประเดี๋ยวเราจะถอนกฎไปฉันข้าวเช้าแล้วเราจะเดินทางต่อท่านก็นำเดินทางต่อเวลานั้นป่ามีมากนามีน้อยเดินจากบ้านหมอไม่ช้าก็เข้าเขตพระพุทธบาทเข้ามาปรากฏที่พระพุทธบาทค้างที่พระพุทธบาท2คืนที่พระพุทธบาทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งที่มีเทวดาอารักขาอยู่มากเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีอารักขาอยู่มากก็ยังมีเทวดาจรจัดเข้ามาอีกเทวดาจรเข้ามาก็น่ากลัวจะเป็นพวกเดียวกับเทวดาที่อารักขาถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คงจะเข้ามาไม่ได้เพราะเทวดาชั้นจาตุมหาราชนี้เขาถือว่ามีความดุร้ายมากเข้มแข็งมากแต่ก็ยังมีเทวดาแปลกเข้ามาสำหรับเพื่อนๆเขาจะมีอะไรบ้างก็ไม่ขอเล่าสู่กันฟังขอเล่าเฉพาะส่วนของตัวเองขณะที่เจริญสมาธิอยู่ในกรดอุชุงกายังปฏิฐายะตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลจิตตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4และก็ใช้กำลังวิปัสสนาญาณคือพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องตายจะตายที่ไหนมันก็ตายเหมือนกันตายที่ตรงนี้ก็ช่างเราต้องการไปนิพพานแล้วก็นั่งไล่เบี้ยชาน1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ถอยหลังมาตั้งอยู่ที่ชาน4ลดกำลังใจมาที่อุปจารสมาธิตั้งอยู่ในกำลังของวิปัสสนาญาณเวลานั้นก็พอดีพอเริ่มจับกำลังวิปัสสนาญาณได้ประเดี๋ยวเดียวก็มีสาวสวย2คนเดินผ่านเข้ามาในกรดเปิดมุ้งเข้ามานั่งข้างหน้าก็นึกในใจว่าสายอโพกาดกันทั้งผีกันทุกอย่างนี่เข้ามาได้อย่างไรเธอก็ถามว่าท่านจะไปไหนก็บอกว่าจะไปทุดงเวลานี้อยู่ในเขตทุดงก็ถามว่าเธอมาได้อย่างไรเธอก็บอกว่าฉันจะไปทางไหนฉันไปได้ทุกทางไม่มีอะไรขีดขั้นก็ถามเธอบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าใช่ไหมเธอตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นมนุษย์หรือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นผีหรือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่พอถามว่าพวกเธอเป็นอนัตตาใช่ไหมเธอตอบว่าใช่และถามว่ามาทำไมเธอก็บอกว่าผู้หญิงก็อยากจะพบผู้ชายท่านเป็นผู้ชายไม่อยากพบผู้หญิงบ้างหรือก็บอกว่าตามปกติแล้วไม่อยากพบใครทั้งหมดผู้หญิงก็ไม่อยากพบผู้ชายก็ไม่อยากพบส่วนที่อยากพบอย่างเดียวคือพระนิพพานเธอทั้งสองคนหันยิ้มเข้าหากันแล้วก็พูดบอกว่าเราผิดหวังนี่ความจริงเราเป็นสาวใหญ่มานานแล้วหาสามีไม่ได้คิดว่าพระท่านอยากจะมีเมียบ้างก็มาหาท่านไม่ต้องการเสียแล้วเราไปดีกว่าแล้วก็ลากลับในเมื่อเธอไปแล้วก็มาคิดในใจว่าทั้งสองคนนี่ต้องเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากไม่ใช่นางฟ้านางฟ้าเขาจะไม่ยุ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเป็นเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าเมื่อมีความสงสัยอย่างนี้จึงถามท่านคณะท่านท้าวมหาราชท่านเวสสุวรรณก็บอกว่าใช่สองท่านที่มาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่คนแต่เป็นพรหมท่านแปลงกายเป็นผู้หญิงเข้ามาหวังจะทดลองใจท่านว่ามีความพอใจไหมท่านท้าวเวสสุวรรณท่านก็บอกว่าท่านทำกำลังใจถูกแล้วรักษากำลังใจนี้ไว้ทุกอย่างที่ท่านต้องการไม่พลาดแน่หลังจากนั้น
ท่านก็บอกว่าต่อแต่นี้ต่อไปไม่มีอะไรอีกนิมนต์ตามสบายการนั่งเจริญกรรมฐานบ้างเมื่อยก็นอนเมื่อยก็นอนลงไปมองดูเวลาหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูประมาณ2:00เมื่อถึงเวลา2:00เห็นว่าควรพักผ่อนก็เลยนอนอารมณ์จับนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐานจากนั้นจิตก็จับภาพพระคือภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นท่านมีสภาพแจ่มใสท่านยิ้มแย้มก็มีความสุขดีมีปิติเกิดขึ้นในที่สุดแล้วก็หลับไปพอเวลาประมาณ6:00ได้ยินเสียงปลุกว่าท่านเวลานี้6:00แล้วนิมนต์ลุกได้ประเดี๋ยวจะต้องไปบิณฑบาตพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำในกะละมังล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้บิณฑบาตมีคนมาใส่บาตรคือเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาก็มีชาวบ้านผิดธรรมดาก็มีชาวบ้านที่ผิดธรรมดาก็คือว่าแต่งเนื้อแต่งตัวร่างกายเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าในตาไม่กระพริบชาวบ้านประเภทนี้มีแต่ข้าวไม่มีกับแล้วก็มีดอกไม้อีก1 ดอกชาวบ้านธรรมดาก็มีต้มมีแกงเอามาใส่พอฉันข้าวเสร็จหลวงพ่อปานก็นำพรให้พรเสร็จทุกคนก็ลากลับหลวงพ่อปานก็เล่าความเป็นมาของพระพุทธบาทคือประวัติพระพุทธบาทตั้งแต่องค์สมเด็จพระเทศพลมาโปรดพราหมณ์ที่นั่นและหลังจากนั้นมามีอะไรบ้างท่านก็เล่าสู่กันฟังหลังจากนั้นก็ขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทท่านก็ยืนยันว่ารอยพระพุทธบาทนี้เป็นรอยพระพุทธบาทจริงๆแท้ๆไม่มีใครทำขึ้นไม่ใช่ของปลอมหลังจากกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็สั่งให้ทุกองค์นั่งทำสมาธิพอเริ่มทำสมาธิบรรดาท่านพุทธบริษัทจับลมหายใจเข้าไม่ทันจะหายใจออกเห็นภาพพระพุทธเจ้าประทับยืนยิ้มอยู่ข้างหน้าและทรงมีวาจาตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงร่างกายนี้ไม่ช้าวิญญาณก็ไปปราดแล้วมันก็ตายเมื่อร่างกายนี้ตายเราต้องทิ้งร่างกายร่างกายก็เป็นของไร้ประโยชน์จงหวังพระนิพพานเป็นที่ไปตั้งใจไว้อย่างนั้นเมื่อท่านตรัสเพียงเท่านี้ท่านก็หายไปพวกเราก็เอาจิตจับพระนิพพานเวลานั้นจริงๆเรื่องรู้จักนิพพานจริงๆก็ยังไม่มีก็นึกในใจขออาราธนาบารมีองค์สมเด็จพระชินสีห์ว่าถ้าพระนิพพานมีที่ไหนขอไปที่นั่นเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไปปรากฏกายที่นิพพานทันทีนิพพานมีความสวยสดงดงามมากมีสภาพแจ่มใสมีอาการสงบสงัดเป็นเมืองแก้วที่เขาบอกเมืองแก้วที่กล่าวแล้วคือพระนิพพานมีบ้านมีเมืองไม่ใช่มีสภาพอย่างพวกหนังสือว่าโปรดติดตามตอนต่อไป